อ๋อตัวใหญ่10ด้านล่าง18เหรอครับอ๋อครับครับผมเป็นซับเบสนะอ๋อเป็นซับเบสนะครับด้านบนก็จะเป็นกี่นิ้วนะครับผมอันนี้15นิ้วครับผมครับผมก็คือรถนี้คือจากป้ายใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้ป้ายตอนนี้เราหดปูแล้วนะโอ้โหอันนี้ไม่ออกอ๋อครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นราคาอันนี้คือเป็นคือหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมอันนี้เป็นไม้อัดด้วยเป็นอะไรครับเป็นไม้ครับเป็นไม้นะครับด้านบนก็คือ15นิ้วนะครับผมใช่ครับ15นิ้วนะครับของ NPE นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับราคาก็สามารถสอบถามตามเบอร์โทรนะครับแต่ตอนนี้ยังลดอยู่อ๋อก็คืออาจจะลดเป็นบางรายการใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ 8,800 นะครับผมเราเพิ่งหมดโปรไปเมื่อวานนี้เองของ NPE อ๋อครับผมนะคือสอบถามนิดนึงครับคือมันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์กับไม่มีแบรนด์นี่คือมันราคานี่คือมันแตกต่างกันแบบทำก็ผมว่าแบรนด์ถ้าเป็นแบรนด์ของ NPE เนี่ยเราจะผลิตเองครับอ๋อนะครับแต่ถ้าไม่มีแบรนด์เป็นแบรนด์เรานำเข้ามาเนี้ยก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันโปรตอนนี้ก็คือมีคำว่า My NPE นะครับใช่ครับที่ก็คือสินค้าตัวนั้นก็คือเป็นสินค้าที่นำเข้ามาอ๋อนะครับผมอันนี้เป็น NPE โลโก้ NPE ก็คือเราผลิตของเราเองเราผลิตเองแล้วก็การันตีด้วยแบรนด์ของ NPE นะครับผมก็คืออาจจะมีบางคนบอกว่าราคาสูงแต่ว่าจริงๆแล้วราคาสูงก็คือเน้นไม่กินไทยแลนด์เราคือคุณภาพเกรดลำโพงอะไรต่างๆเนี่ยเราเน้นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ดีอะครับครับผมครับโอ้ครับผมครับผมอันนี้ก็คือการันตีคุณภาพนะครับด้วยแบรนด์ของ NPE นะครับราคานี้ก็คือถ้าท่านอยากได้คุณภาพนะครับก็คือไม่ต้องนึกถึงว่าราคาเกรดไหนนะครับอันนี้16,000นะครับใบ16,000นะครับผมฝั่งนี้เป็นเน็กโซ่เหรอครับหรือว่าเป็นสูตรอะไรเอ่ยสวยนี่อันนี้เขาเรียกเน็กโซ่ครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนี้รู้สึกสะท้อนแสงสักหน่อยเนี่ยครับโอ้โหนี่งานสวยมากเลยนะเดี๋ยวนะครับผมให้ดูใบละ12,000นะครับผม12,000เป็นเน็กโซ่กี่นิ้วครับนี่15ป่ะ15นิ้วนะครับเน็กโซ่ก็เหมาะฟังในบ้านใช่ไหมครับด้วยงานกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานที่การแจ้งก็ใช้ได้ในบ้านก็ใช้ได้ครับถ้าเป็น15นิ้วเราก็เหมาะกับพวกงานในบ้านครับผมในร้านอาหารเล็กๆไม่ใหญ่มากประมาณนั้นอ๋อครับผมก็คือเน้นคุณภาพหน่อยก็ใช้ตัว18นิ้วไปก็ได้อันนี้เป็น15ใช่ไหมครับ15แล้วก็18ตัวนี้เป็นเหมือนลูกเต่านะอันนี้ของ NTE กี่นิ้วครับผม18ครับโอ้โหใหญ่เบ้อเลยหน้าเปิดเลยนะครับตรง11,000นะครับใบละ10,000นะครับผมก็ให้ดูราคาคร่าวๆแล้วกันนะครับ คือต้องบอกว่าช่วงนี้ก็คือเหมือนกับว่าสถานการณ์โควิดก็อาจจะเงียบๆไปบ้างใช่ไหมครับก็เงียบบ้างนะครับแต่ว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาชมเยอะเหมือนกันอ๋อครับผมบางช่วงเวลาหมายถึงว่าพักหลัง NPE ไม่ได้จัดโปรช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราไม่ได้จัดโปรมานานยังที่ผ่านมาก็ 2-3 ปีแล้วครับผมเคยมาจัดในสถานการณ์โควิดอะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็มาจัดพวกเป็นแบรนด์เอาก็เริ่มแล้วใช่ไหมแล้วก็จัดเป็นแบรนด์แต่ละเดือนไปอันนี้ก็ส่งไปทางอินเทอร์เน็ตอะทางเว็บไซต์ทางไลน์อะไรเงี้ยคือไลน์ต่างนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับวันนี้NPE ก็ NPE ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับคืออาจจะไม่ได้จัดโปรในช่วงปีใหม่นะครับคือเมื่อก่อนนี้คือถ้าช่วงใกล้ปีใหม่อย่างนี้ก็จะมีแบบเหมือนมีงานของ NPE นะครับแต่ว่าเราก็มีการจัดงานอยู่นะจัดเรื่อยๆก็คือจัดเป็นแบรนด์นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้จัดเลยแต่ว่าเราจะจัดในส่วนของเป็นแบรนด์ต่างๆเข้ามาร่วมรายการแต่ละเดือนก็ให้ติดตามนะครับติดตามทางเว็บไซต์ทางYouTube หรือทาง LINE ก็ได้ครับครับผมอันนี้เปิดทุกวันไหมครับทุกวันครับเดี๋ยวผมให้คือผมมาดูคำว่าที่เป็นMyของเขาเรียกอะไรแบรนด์ที่ NPE นำเข้านะครับผมเห็นมีคำว่าMyอันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่NPE นำเข้ามาก็คือจะมีคำว่าอย่างนี้นะครับนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าลดราคานะครับ2,500 นะครับจากปกติก็4,500ใช่ไหมครับ
ด 50% เลยนะอันนี้ก็คือป้ายนี้คือลดเลยลด 50% นะครับก็คือจากราคาตั้งอยู่ 4,500 ลดเหลือ 2,250 บาทเนี่ยคือแล้วถ้าตัวลักษณะนี้เข้าไปใส่ประมาณไหนงานทั่วๆไปก็ได้ครับร้องในบ้านคาราโอเกะในบ้านหรือเอาไปใช้กับเกี่ยวกับการใช้ผ่านอะไรอ่ะอินเตอร์คอมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมครับเป็นระบบ DSP ก็เป็นแอร์ครับผมนะครับก็ให้มาดูนะครับให้มาดูได้นะครับมาดูได้ทุกวันนะครับทุกวันมันขึ้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้อ๋อครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ลดใช่ไหมครับลดแต่ครับป้ายแดงๆนี่รู้ราคาป้ายแดงๆนี่คือลดแล้วเดินเข้ามาชมได้เห็นป้ายแดงนี่คือรู้ราคาพิเศษแล้วครับผมอันนี้นะครับก็สามารถสอบถามตามเบอร์โทรได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับคือต้องบอกว่า NPE มีหลายสาขามีที่บ้านหม้อแล้วก็มีที่สารยาใช่ไหมครับครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเริ่มมีคนมาเดินเลยนะนี่นะครับอย่างด้านในก็จะเป็นของแบรนด์อื่นใช่ไหมครับด้านในนี่จะเป็นโซนของพวกไฮไฟพวกไมค์พวกลำโพงติดผนังพวกฮอนอะไรอย่างเงี้ยครับปากฮอนต่างๆนะครับเดินไปดูทางโน้นนิดนึงนะครับไมโครโฟนครับผมเนี่ยนะครับคือกว้างขวางนะครับสำหรับท่านที่จะมาเดินนะครับคือสามารถมาเดินชมได้ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ใช่ไหมแบรนด์ TBL เราก็มีจำหน่ายเราก็มีแบรนด์นอกจำหน่ายครับครับตูเอ็กบริงเจอร์บริงเจอร์ด้วยนะครับยามาฮ่าก็มีนะครับก็คือมาอยู่ในเครือของเราหมดใช่ไหมครับพันธมิตรสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับคุณสุวรรณีผู้จัดการอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้จัดการนะครับพอดีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมนิดนึงครับก็คืออยากให้มีความเคลื่อนไหวของ NPE บ้างนะครับก็เลยอาจจะคร่าวๆครับวันนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือแบรนด์ที่มาตั้งจำหน่ายอยู่ในเครือของ NPE ใช่ไหมครับมิตรเราใช่ก็คือเป็นแบรนด์ของพันธมิตรนะครับผมอันนี้นะครับฝั่งนี้นะแล้วด้านนี้นะครับด้านนี้เรานำเข้ามาทั้งหมดเลยครับอ๋อมีพวก BMB ไมโครโชว์ฝั่งโน้นใช่ไหมครับพวกไมค์ต่างๆนะครับพูดง่ายๆคืออุปกรณ์ด้านเครื่องเสียงแทบทุกชนิดนะครับที่นี่นะครับไมค์คนราคาที่เกินนี่นะครับครับผมพวกจับไมค์อุปกรณ์เสริมต่างๆหูฟังนี่นะครับมีหมดคือมีเรียกว่ามีครบดีกว่านะทั้งไฟเบอร์ทั้งตู้ลำโพงบลูทูธอะไรพวกนี้นะครับครับผมนี่นะครับสำหรับท่านที่จะติดผนังนะครับติดตู้นะครับตรงนี้ขาตั้งต่างๆนะครับอุปกรณ์เสริมเรียกว่าครบดีกว่านะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าจะมาหาเครื่องเสียงที่จะไปจัดเวทีนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับลำโพงห้องประชุมนะครับมีวงเลขมีโวลต์ไลน์ก็คือเรียกว่า100โวลต์เหมือนกับใช้ระบบเสียงตามสายติดข้างผนังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ร้านอาหารอย่างเงี้ยเหมาะกับการใช้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่นะครับเหมือนที่เขาใช้ตามโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ได้หมดครับอันนี้คือมันเป็นลำโพงทั่วๆไปอยู่แล้วได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปอัปเดตเป็นอะไรเท่านั้นเองประยุกต์เอาครับผมนี่ครับก็อย่างนี้คือเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับเป็นลำโพงเหมือนกันอ๋อคือตัวนี้คือเขาใช้ติดผนังใช่ครับติดผนังส่วนด้านในก็เป็นแอมป์คาราเกะผมคาราเกะนี่ว่าก็มีอันนี้เป็น BMB อันนี้แบรนด์นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นคาราโอเกะที่ทางญี่ปุ่นให้ความนิยมเราก็เอามาเข้ามาจำหน่ายให้นี่ครับคือมีหลายแบรนด์นะครับมีชุดโปรโมชั่นที่เราจัดอยู่ก็มี2ชุดนะครับชุดนี้ราคา 31,255 บาทครับผมส่วนอันนี้ก็ 24,605 บาทครับต่างกันที่ซัพเดตนะครับของชุดนี้อ๋ออันนี้ก็คือโปรโมชั่นนะครับที่ทางร้านเขาจัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปหน่อยครับนี่จะเป็นชุดประชุมนะครับอ๋อนี่ครับนี่ประชุมที่ใช้ในห้องประชุมต่างๆสำนักงานคือการใช้เสียงใช้ไมค์นี่นะครับตัวนี้นะครับพาใช้กันนะครับอ๋อนี่เลยประชุมสัมมนาต่างครับผม
ส่วนปากฮอนก็จะฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีลูกค้ามาวันนี้ลูกค้าเยี่ยมเยือนเยอะ